สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาเซียน 4.0 ออนไลน์นะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์ 5 โมงเย็นแบบนี้อยู่กับมุกแล้วก็พี่เหน่งเช่นเคยค่ะใช่ค่ะก็จะอัปเดตหลากหลายเรื่องราวมีเรื่องของการค้าการลงทุนที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักลงทุนไทยหนีไปลงทุนในเวียดนามเยอะมากเลยนะพี่เหน่งเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยข่าวนี้เลยมั้ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเผยตัวเลขมาจากการกระทรวงวางแผนการลงทุนของเวียดนามซึ่งเขาบอกว่าเป็นข้อมูลของการลงทุนจากต่างประเทศในปีที่แล้ว 2563 ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามพบว่าไทยนะคะเป็นหนึ่งในหลายๆชาติที่เข้าไปลงทุนเยอะมากอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปี 63 ก็จะมีข้อมูลเนาะว่าที่ไปลงทุนมีกี่โครงการนะคะมีจดทะเบียนไปแล้ว40โครงการมีอยู่ระหว่างจดทะเบียน23โครงการมีส่วนที่อยู่ในช่วงของการเพิ่มทุนซื้อหุ้นอีกเป็นร้อยโครงการคือรวมๆแล้วเนี่ยเม็ดเงิน 55,000 ล้านบาทเยอะเนาะอันนี้ไม่น้อยเลยนะพี่เนยซึ่งเขาบอกตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2562 ถึง 2 เท่าเพิ่มจากเมื่อช่วงแรกๆเลย 2,558 เริ่มมีการย้ายเข้าไป 7 เท่าหนูจ๋า 7 เท่านะคะและไทยยังเป็นอันดับ 9 ของต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามอันดับ 9 นะเยอะมากซึ่งมูลค่าการลงทุนรวมทุกโครงการแล้วเนี่ยประมาณ 400,000 ล้านบาทรวม603 บริษัท603 กิจการที่เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นข่าวที่มันพูดมาว่ามีการย้ายฐานการลงทุนย้ายฐานการลงทุนเนี่ยคนไทยนี่แหละย้ายเยอะกลายเป็นว่าบ้านเราเองก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องถามต่อว่าที่ไปลงทุนเนี่ยคือหลักๆเขาไปลงทุนอะไรเนาะนะคะหลักๆก็จะเป็นพวกโรงงานผลิตสินค้ามีพลังงานสะอาดแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ด้วยคือเขาก็มองว่าไอ้การที่เวียดนามเนี่ยอย่างที่พี่เน่งเล่าให้ฟังบ่อยๆนะว่าเขาก็มี FTA กับหลายชาติมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจว่าอยากให้นักลงทุนจากหลายประเทศเนี่ยคือไปลงทุนที่เวียดนามแล้วอาศัยข้อได้เปรียบตรงนี้แหละในการแบบส่งต่อส่งออกสินค้าใช่มากทีเดียวเรื่องนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นที่สุดในโลกเลยนะไม่ใช่ในอาเซียนเราจะสู้กับเขานี่ก็ลำบากนิดนึงแต่นี่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังมีนักลงทุนอีกจำนวนมากนะไม่ใช่แค่นี้นะปีนี้ท่าทางว่าจะเล็งหาโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพราะการลงทุนของไทยไม่ใช่แค่เข้าไปตั้งโรงงานผลิตแต่เป็นการเข้าไปซื้อกิจการด้วยมันมีการลงทุนหลายรูปแบบซึ่งไอ้ที่บอกว่าร้อยกว่าโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาในการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นก็ดีหรือการเจรจาลับๆอะไรกันก็ดีเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ตัวอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นบริษัท Graph Energy Development ดังมากในประเทศไทยใช่ไหมดีลใหญ่เนี่ยเข้าไปซื้ออะไรเข้าไปซื้อOver Mile Investment Management ซึ่งเขาทำเรื่องอะไรนะน้องมุกพลังงานทางเลือกใช่ไหมเข้าไปลงทุนซื้อมูลค่ามา 70.5% ถึง 1,200 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการต่อเข้าไปในเวียดนามเพราะเราเคยทำมาหลายเทปเลยนะที่ว่าเวียดนามเนี่ยกำลังต้องการพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทางเลือกด้วยแล้วบวกกับว่าคือบ้านเขาก็หนุนบ้านเราก็หนุนเหมือนกันถูกไหมแล้วนี่เข้าไปลงทุนนี่คือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปแล้วเนาะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีใหม่ไทยแลนด์นะคะกลุ่มนี้นะมาแรงนะเรื่องพลังงานเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะต้องตามติดเลยว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวจากเรื่องของนักลงทุนไทยเนี่ยที่ไปลงทุนที่เวียดนามมาดูสหรัฐกันบ้างดีกว่าร้อนแรงไม่แพ้กันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นมุมของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับแม่โขงเกี่ยวข้องกับอาเซียนในบ้านเราเราก็รายงานหลายทีนะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสหรัฐที่พยายามจะเข้ามามีบทบาทเหนือความร่วมมือในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งหลายประเทศเนี่ยแน่นอนก็มีจีนอยู่ด้วยแหละและพี่ก็เชื่อว่าแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของการคานอำนาจแก่จีนในเรื่องการใช้แม่น้ำโขงหรือเรื่องเศรษฐกิจบนลุ่มแม่น้ำโขงแม้จะไม่พูดโดยตรงแต่ก็อิมพลายได้ว่าอุ้ยชัดจะตายเลยไม่ตรงไหนมาดูเพราะว่าไม่นานมานี้ค่ะมันมีเรื่องของที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเขาก็เผยแพร่เนาะเป็นพวกรายงานการประชุมต่างๆการหารือเชิงนโยบายคือเขาก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ขอบคุณเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนแล้วขณะเดียวกันก็ร่วมจัดการประชุมด้วยหลักๆมาดูว่ามีอะไรบ้างมีอันที่หนึ่งก็คือกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขงสหรัฐซึ่งแน่นอนสหรัฐหนุนอันนี้ก็คือก่อตั้งปีที่แล้วปี 63ตัวที่2คือกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างอันเนี้ยจีนหนุนหลักๆคือมี6ประเทศมีกัมพูชามีลาวเมียนมาเวียดนามไทยแล้วก็จีนแต่อันนี้ก่อตั้งมานานแล้วเนาะปี55คือความจริงความร่วมมือแม่น้ำโขงนี่มีหลายกลุ่มนะของ GMS นะที่ ADB หนุนเรื่องเงินลงทุนก็มีแต่ไอ้กรอบแม่โขงล้านช้างเนี่ยประชุมกันบ่อยนิดนึงเพราะว่าจีนเป็นโต๊ะผัวหลักใช่ไหมแต่ของสหรัฐเพิ่งจะตั้งเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมกรอบนี้เพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อกิจหลายอย่างทีนี้เขาบอกว่าในกรอบนี้สหรัฐแสดงความมุ่งมั่น ต่อกิจการลุ่มแม่น้ำโขงโดยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมหลากหลายความจริงเนี่ยข้อความสนใจของเขาในแม่น้ำโขงเนี่ยมีเป็น10ข้อเลยแต่ที่เด่นๆที่ยกมาให้เห็นนี่มี4เรื่องหลักๆที่กระทบต่อเรากระทบต่อเพื่อนบ้านในอาเซียนอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงก็คือเรื่องแรกมาดูว่ามีอะไรบ้างใช่คือบอกเขาจะให้ความช่วยเหลือเงินมาค่ะเขาจะให้ความช่วยเหลือในกลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะมาลงทุน 1,6,700 ล้านบาทนะคะแล้วนอกนั้นยังจะให้เงินสนับสนุนในพวกโครงการก่อสร้างพื้นฐานทั่วไปคล้ายๆ ADB อีกประมาณ 3,500 ล้านบาทเงินมาก่อนอย่างแรกอันนี้คืออันที่1เรื่องเงินอันที่2ก็คือที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าในแถบแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใช้น้ำต่างๆการปิดกั้นเขื่อนต่างๆเนาะทีนี้สหรัฐเขาบอกว่าเขาก็จะหนุนเรื่องความโปร่งใสของทรัพยากรน้ำการบริหารจัดการต่างๆเขามีเครื่องมือที่ชื่อว่าแม่โขงแดมมอนิเตอร์ซึ่งเอาจริงๆคือเพิ่งจะเปิดตัวธันวาคมปี63คือปีที่แล้วเองนะคะก็จะดูว่าไอผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยมีอะไรบ้างประเทศไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างติดตามกันอย่างใกล้ชิดช่วยมอนิเตอร์ใช่ส่วนเรื่องที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการใช้เทคนิคในการสำรวจระยะไกลก็คือสำรวจแม่น้ำโขงนั่นแหละสำรวจระยะของน้ำมีขึ้นมีลงพูดง่ายๆนะดูซิว่าจีนเนี่ยพูดตรงไหมที่ว่าปล่อยน้ำปิดน้ำเนี่ยตรงไหมถ้าจีนบอกว่าปล่อยฉันจะวัดทันทีแล้วปล่อยจริงไหมเพราะล่าสุดก็บอกว่าบอกว่าปล่อยทำไมน้ำมันล้นลงไปตั้ง1 เมตรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมอนิเตอร์ใกล้ชิดคือใช้เทคโนโลยีพวกนี้เพื่อให้คำพูดของจีนที่บอกว่ามันตรวจสอบไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาคานกับจีนเลยว่าจริงหรือไม่จริงเป็นความร่วมมือคานกันและกันเนาะความร่วมมือสุดท้ายไปจับมือกับเกาหลีใต้ไปใช้องค์กรของ K Water ซึ่งเชี่ยวชาญมากในเรื่องการใช้ดาวเทียมตรวจจับความขึ้นลงของน้ำหรืออะไรต่ออะไรในการบริหารจัดการน้ำคงแพงมากเลยเนาะเทคโนโลยีพวกนี้เอามาตรวจเพิ่มเติมหาพันธมิตรในการช่วยล้อมกรอบตรงนี้แต่คือพอด้วยความที่ว่ามันสามารถแทร็กเป็นเรียลไทม์ได้คือข้อมูลมันก็จะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคือพร้อมที่จะยันกันได้ทุกเมื่อแหละว่าโอเคที่ยูพูดมันจริงหรือไม่จริงมันก็ดีนะคือถ้าบอกว่าสมาพี่มองนะถ้าสมาชิกของแม่น้ำโขงมีใจเป็นกลางจริงๆนะสมมุติว่าจีนพูดโกหกมีข้อมูลสาระมันก็ดีต่อเราแต่พี่กลัวว่าอย่าเอาเราเป็นเครื่องมือในการมาตีกันที่ใหม่คือเปลี่ยนจากทะเลจีนใต้มาตีตรงนี้แทนอย่างเงี้ยมันเราจะเครียดเนาะอันนี้แหละที่หลายคนกลัวแล้วก็นักวิเคราะห์เองก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าสหรัฐเองก็พยายามที่จะมองว่าเฮ้ยเขามาในฐานะพันธมิตรนะไม่ได้จะมาแบบว่าสร้างอะไรที่มันแบบดูแล้วจะให้เกิดความขัดแย้งกันพูดปุ๊บอิทธิพลของจีนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงก็มาทันทีเลยกัมพูชาบอกว่าลุยจะตั้งเป้าค้ากับจีน300,000 ล้านบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้โหที่จะค้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่าคือทางจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีความตกลงกันก็คือตัว FTA นะคะแน่นอนว่ามันก็จะทำให้สินค้าต่างๆของกัมพูชาเนี่ยคือมีความได้เปรียบเพราะว่าไอ้ตัว FTA เนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ลงนาม FTA แบบทวิภาคีใช่คือเขาไม่เคยลงนาม FTA แบบ2ชาติกับใครเลยนะและชาติแรกที่ลงคือชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าเขาก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนซึ่งท่านเสี่ยงไทยเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้สั่งคณะทำงานให้ไปสรรหานะสินค้าที่เรามีจุดแข็งจุดเด่นอะไรจะพอขายได้ไปที่ตลาดจีนขอให้รวบรวมตอนนี้กันทำงานกันหนักมากซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีหลายอย่างนะที่เป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดคือสิ่งทอเขาแข็งมากตรงนี้เขาจะต้องหาทางไปขายในตลาดจีนแทนตลาดยุโรปนะที่โดนตัดสิทธิ์ไปใช่ไหมต้องหาตลาดชดเชยซึ่งไอ้คณะทำงานของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคณะสวอตนะคือหาจุดแข็งจุดอ่อนสินค้าซึ่งก็บอกธุรกิจและการลงทุนและการค้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็น9ประเภทค่ะแน่นอนสิ่งทออันนี้อันดับ1อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกรองเท้ากีฬามีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีเศรษฐกิจขนาดเบามีเรื่องของธุรกิจแปรรูปอาหารสินค้าประมงสินค้าข้าวยางพารามันสำปะหลังคือหลักๆก็พวกสิ่งทอบวกกับสินค้าเกษตรกรุ๊ปอยู่ในนี้แล้วก็รวมทั้งโอกาสในการลงทุนซึ่งอยากจะเชิญจีนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีที่สีฮานุวิวตอนนี้ก็กำลังเติบโตเลยเนาะกำลังเติบโตแล้วก็พัฒนาท่าเรือแต่ก็ยังไม่ชัดว่าพัฒนาท่าเรือเป็นท่าเรืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามกันต่อไปเป็นท่าเรือทหารหรือเป็นท่าเรือสินค้าเพราะฉะนั้นต้องตามกับอาเซียน 4.0 ตอนนี้เราเขาบอกว่าไอ้สินค้าเกษตรที่คุยกันมาแล้วเนี่ย FTA อันนี้ไม่น้อยนะเขาบอกว่ามีอยู่ตั้ง340ชนิดที่เข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะค้ากันและ 95% เนี่ยปลอดภาษีนะปลอดภาษีหมดเลยส่วนอีก 5% น่าจะเป็นพวกอ่อนไหวเขาบอกจะค่อยๆลดภาษีลงมาภายใน10ปีนี้ซึ่งบอกโอ้โหจำนวนสินค้ามันจำนวนมากสำหรับประเทศอย่างกัมพูชาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะเนอะนอกจากนั้นเขาบอกยังมีบัญชีสินค้าขายกันอีก 10,000 10,000 ตัวสินค้าที่จะค้าไปจีนได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าที่จีนคือของกัมพูชานี่เป็นหมื่นรายการแต่ก็ตาเอาไว้นะว่ากัมพูชาเองขณะเดียวกันนะพอมันเป็น FTA เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าจีนเองก็ส่งสินค้ามาขายที่กัมพูชาได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีส่วนที่จีนเนี่ยสามารถที่จะเอามาขายโดยไม่ต้องเสียภาษีอีก 9,500 กว่ารายการมันก็เหมือนชนกันอยู่เล็กๆแต่ถามว่าโอกาสในกัมพูชามีไหมมันก็มีโดยเฉพาะพริกไทยจากกัมปอดอันนี้ก็มีชื่อเสียงระดับโลกเนาะมีพริกสดผักผลไม้ปลาเนื้อกระป๋องเมล็ดธัญพืชอาหารทะเลเยอะแยะมากมายที่มีโอกาสรออยู่ไม่น่าเชื่อนะคนจีนเนี่ยมีหลายมณฑลที่ชอบกินเนื้อเราคิดว่าเขาเป็นคนจีนจะไม่ทานเนื้อเหมือนบ้านเราแต่คนจีนในแผ่นดินใหญ่ชอบทานเนื้อเคยไปเจอกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวนะที่ภาคใต้เขาบอกเขาแค่เลี้ยงในหมู่บ้านเนี่ยส่งมณฑลนี้มณฑลเดียวเนี่ยไม่พอส่งตอนนี้ขยายการเลี้ยงไม่น่าเชื่อโอกาสดีนะเรื่องการเลี้ยงเนื้อไอ้การเลี้ยงวัวการส่งเนื้อไปขายซึ่งเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับกัมพูชามันไม่ใช่น้อยนะปี2562นี่ 250,000 ล้านบาทโอ้โหใหญ่อยู่เหมือนกันนะส่วนปี2561เนี่ย220,000 ล้านบาทขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปี2566คาดว่าจะขยับดันไปให้ได้ถึง 350,000 ล้านบาทโอ้โหเขามีจีนเป็นคู่ค้าเป็นมิตรแท้หลังจากทำ FTA นะเขาก็สนิทปีนี้64แล้วอีก2ปีเดี๋ยวเห็นตัวเลขแตะไปถึงตรงนี้แต่ขณะเดียวกันคือกัมพูชาก็มีสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันคือไม่ได้ว่าอ๋อเปิดให้ขายแล้วคุณจะขายอะไรก็ได้โดยที่ไม่ทำอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าอย่างเวลาที่จะเอาของไปขายในจีนเนี่ยคือเขาก็ต้องการ product ในประเทศของเขาแต่ว่าจะไปกันโดยภาษีไม่ได้แล้วไงเพราะว่าทำ FTA ก็ต้องไปกันในแบบที่เป็น non tariff แทนนั่นก็คือว่าได้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยในพวกของสัตว์แล้วก็พันธุ์พืชต้องให้ได้มาตรฐานของเขาใช่ไหมพี่เน่งใช่มันจะเป็นต้องมีใบรับรองตรงนี้มันก็เหมือนกันทั่วโลกแหละเวลาเราทำข้อตกลงที่ไหนมันก็ต้องมีข้อตรงนี้แหละมันเป็นมาตรฐานโลกแต่พี่ว่ามันก็เป็นผลดีต่อกัมพูชาดีใจเขาด้วยเขาจะได้ผลักดันการผลิตของเขาแต่เป็นผลเสียกับเรานะเพราะว่าตลาดเดียวกันคือเราก็ส่งสินค้าใกล้เคียงกับกัมพูชาไปขายที่จีนเราเองก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นเพราะเราก็มีคู่แข่งโดยตรงใกล้บ้านเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องพัฒนาต้องผลักดันแต่นี่เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่นักลงทุนกัมพูชากลัวเนี่ยกลัวว่าคือมันกลัวอย่างนี้กลัวว่าแบบถ้าไม่กำหนดให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวส่งไปก็จะอ้างว่าเอ้ยยังไม่ได้มาตรฐานไอ้นี่ยังไม่ผ่านเขาเลยบอกว่าจะให้ผ่านนะต้องทํำยังไงมันนั่งโต๊ะกันเลยเขาเสนอให้นั่งโต๊ะกันเลยถ้าจะต้องผ่านอาการปลูกพืชต้องทำแบบนี้1 2 3 4นะการใช้ยาฆ่าแมลงต้องทำแบบนี้1 2 3 4ปุ๋ยใช้อย่างนี้1 2 3 4คือมานั่งร่วมกำหนดด้วยกันใช่อย่าต่างคนต่างกำหนดเดี๋ยวมันจะติดขัดอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีใช่ไหมกีดกันใช่ไหมที่เขากลัวซึ่งไอ้คำว่ามาตรฐานของ2ประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเองนะบ้านเราว่าโอเคแล้วแต่บ้านเขามันก็จะอาจจะมีอีกเบนช์มาร์กหนึ่งเนาะเราก็เคยโดนในเรื่องแบบนี้นะหลายทางแล้วกว่าจะได้มาตรฐานโลกนี่โดนมันนุ่มเหมือนกันใช่แต่ทีนี้ที่นักลงทุนเขาบอกว่าอยากจะให้กำหนดเช่นนะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงอาจกำหนดมาสิเป็นยังไงเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐานเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์รวมถึงพวกการทำความสะอาดแพ็กเกจจิ้งต่างๆมาตรฐานของคุณน่ะคืออะไรเขาจะได้ทำได้ถูกดีๆจะได้สินค้าดีๆไว้กินไว้ใช้กันนะค่ะต่อไปข่าวนี้พี่ไม่น่าเชื่อพี่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าพี่ประหลาดใจสิงคโปร์เนี่ยนะเจริญทุกอย่างติดอันดับโลกทุกอย่างเศรษฐกิจโอ้โหติดอันดับโลกหมดแต่ผักสดผลไม้สดไม่มีจะกินแล้วก็ซื้อแพงมากพึ่งพาตัวเองไม่ได้สิงคโปร์นี่ซื้ออะไรบ้างซื้อน้ำประปาซื้อไฟฟ้าซื้อผักซื้อปลาซื้อเนื้อซื้อหมูจากรอบบ้านตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องทำยุทธศาสตร์ดีๆนะต้องเจรจาเก่งๆนะถ้าเขาหมั่นไส้ขึ้นมาจะไม่ส่งผักไม่ส่งหมูไปนี่อดกันทั้งประเทศเลยนะสุดท้ายคือผักก็จะราคาแพงอีกนี่อย่างเนี้ยข่าวนี้ใช่ไหมผักราคาแพงมากสุดในอาเซียนเลยสิงคโปร์อันนี้น่าเห็นใจนะแต่คือมันก็มีที่มาที่ไปนะว่าทำไมณวันนี้สิงคโปร์คือเจอปัญหาราคาแพงสำหรับตัวผักเนาะคือณวันนี้คือแบบแพงสูงขึ้น2เท่าตัวเอาแค่เฉพาะมกราคมแต่คือหลักๆเขาก็จะนำเข้าจากมาเลเซียแต่ว่ามาเลเซียตอนนี้คือพอเจอน้ำท่วมผักมันน้อยมันก็เข้าใจอะดีมาสะพายราคามันก็สูงขึ้นแต่พี่ว่านะเขาต้องมองแล้วแหละว่ามันไม่ใช่แค่ช่วงน้ำท่วมหรอกเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมทุกปีมาเลเซียกับภาคใต้ของเราอะช่วงปลายปีต้นปีมันจะน้ำท่วมเขาต้องเตรียมแล้วแหละว่าเขาต้องปลูกผักยังไงหรือหาตลาดผักที่ไหนตอนนี้เขาเลยบอกว่าเริ่มมาหาตลาดผักที่ไกลกว่าก็คือเมืองไทยสั่งมาจากเวียดนามบ้างเมืองไทยบ้างกัมพูชาบ้างแต่ช่วงนี้มันแพงเพราะว่าเครื่องบินอะมันบินน้อยคาโก้ที่จะไปเครื่องบินอะแต่ก่อนมันยังถูกกว่านี้นะยังสามารถสั่งใบโหระพาไปลอนดอนได้นะราคาไม่แพงตอนนี้ไปแค่สิงคโปร์เนี่ย เที่ยวมันน้อยมันเลยแพงมากสิงคโปร์เลยต้องกินของแพงหนักเข้าไปอีกเรายิ่งเป็นผักเนาะที่แพงอยู่แล้วมันก็ต้องเครื่องบินเนาะคือเพราะว่าความสดมันก็มีระยะเวลาจำกัดโอ้ยิ่งแพงไปใหญ่เขาบอกว่าดูซิมะเขือเทศเนี่ยเขาซื้อนะกิโลกรัมละตั้ง92 บาทหรือ$3จากเดิมค่า60อ่ะมันก็ขึ้นมานิดนึงนะมันเพิ่มมา30กิโลนี่854 บาทโอ้โหบ้านฝรั่งนี่โยนทิ้งโยนคว้างเลยนะแต่บ้านเขา854จาก366ซึ่งขึ้นมาเยอะนะค่ะแล้วก็ถั่วแขก213 บาทจาก107 บาทถั่วแขกเราเท่าไหร่นะกรัมละ10 บาท15 บาทใช่ไหมแต่พอเป็นบ้านเขา200 กว่าโอ้โหปวดหัวนะค่าครองชีพก็ว่าสูงอยู่แล้วนะสิงคโปร์ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเจอกับข้าวมันใส่ผักเยอะเนาะมันมีแต่เนื้อไม่ค่อยได้สังเกตละแล้วสลัดก็แพงจริงๆด้วยอาหารจะแพงจริงๆก็เข้าใจได้หลักๆไม่ใช่แค่เฉพาะพวกผักแต่ว่าอาหารทะเลแพงเหมือนกันนำเข้าจากมาเลเซียนำเข้าจากอินโดนีเซียที่ว่าแพงนี่คือเพิ่มสูงขึ้น 20-30% คือเอาจริงๆส่วนหนึ่งมันก็โควิดด้วยบวกกับว่าเหตุการณ์ต่างๆด้วยแล้วก็ตรุษจีนก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันความต้องการมันสูงราคามันก็อัพขึ้นมาก็เป็นช่วงหนึ่งของปีเนาะพี่ว่าอีกหน่อยคนสิงคโปร์จะต้องไหว้ตรุษจีนออนไลน์ให้คนถ่ายรูปมาซื้อไม่ได้นะพวกเป็ดไก่ปลาเลยมันแพงแล้วเกินไหว้ออนไลน์นะขยับมาออนไลน์แทนแต่ว่าพวกแต่เอียก็นี่แล้วนี่ออนไลน์แล้วนี่ซึ่งเขาบอกว่าสิงคโปร์มีประชากร 5.6 ล้านคนแต่ต้องสั่งพืชผักผลไม้เข้ามาบริโภคทุกปีมาจากทั่วโลกนะไม่ใช่แค่อาเซียนเนเธอร์แลนด์บอกฉันก็ส่งผักมาสิงคโปร์นะ18 ล้านยูโรนะภายใน1 ปีมาเลเซียก็ส่งสหรัฐก็ส่งมาเลเซียก็ส่ง 14% สหรัฐก็ 14%สาระส่งอะไรอะส้มสตรอเบอรี่แอปเปิลจีนออสเตรเลียก็อย่างละ 12% มีตัวเลขนิดนึงอันนี้ปี62เขาบอกว่าการนำเข้าผักสดกับผลไม้ของสิงคโปร์เนี่ยหลักๆก็คือนำเข้าจากมาเลเซีย 42% เนี่ย 2,470 ล้านบาทนะรองลงมาก็คือจีนค่ะ 17.7% ตามมาด้วยเวียดนาม 8.24% นำเข้าจากไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนคือ 8.08% ก็คือประมาณ473ล้านบาทแต่คือถ้าณวันนี้เนี่ยมาเลเซียเขาได้รับผลกระทบอยู่ก็ไม่แน่นะอาจจะนำเข้าจากไทยสัดส่วนตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ที่ได้ยินว่ามีบริษัทที่เป็นพวกออร์แกนิกผักออร์แกนิกพยายามจะเจาะตลาดสิงคโปร์แต่ว่ามันต้องทำออร์แกนิกเท่านั้นเขาก็เลยต้องแบบดูแลอย่างนี้สิงคโปร์นี่เขาทำเป็นสวนแนวตั้งไหมพี่มีสวนแนวตั้งใหญ่เหมือนกันแหละแต่หนูจ๋ามันมีแปลงเดียวอะตรงนั้นอะมันจะพอไหมอะพื้นที่มันก็ไม่พอล้านคนอะเขาชอบโชว์ตรงนั้นแหละเวลาถ้าเราดูข่าวนะมีแปลงเดียวเลยเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่แต่ว่ามันไม่ได้พอกับการบริโภคมันแค่แบบระยะสั้นๆอาจจะแบบเกิดปิดประเทศถาวรอะไรเข้ามาไม่ได้อาจจะเอาตรงนั้นมากินได้สักพักหน่อยมาดูสร้างยุทธศาสตร์ที่ดีๆอันนี้กันบ้างดีกว่าแต่นี้เรารถไฟจีนเราเพิ่งจะมีพูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงลาวจีนอันนี้เนี่ยอุโมงค์เชื่อมที่แบบสร้างด้วยความยากลำบากที่สุดของจีนเชื่อมกับลาวเนี่ยได้เสร็จลงแล้วก็เตรียมที่จะเปิดปลายปีนี้ใช้ปลายปีนี้ธันวาคมเส้นทางนี้ซึ่งเขาบอกว่าการก่อสร้างอุโมงค์ระหว่างชายแดนลาวจีนเพื่อเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เมืองล่าตรงนั้นเรียกว่าเมืองล่าเสร็จสมบูรณ์ลงแล้วเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงถึงการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างจีนและอาเซียนแต่เห็นบอกว่าไอการที่จะขุดเจาะอุโมงค์ตรงนี้ไม่ง่ายเลยนะพี่เน่งคุณผู้ชมคือเขาต้องเจาะทะลุภูเขาซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงคือความท้าทายความลำบากมันก็มีแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในจีนด้วยยาวที่สุดในจีนซึ่งยาวเท่าไหร่นะคะความยาว 13.018 กิโลเมตรเป็นวิศวกรรมที่อันตรายที่สุดของเส้นทางนี้ในการสร้างเพราะที่ไปเจาะภูเขานี่ยังไม่อันตรายนะเพราะเขาบอกว่าสภาพของหินและดินในภูเขาว่ามันชื้นมันพร้อมจะถล่มมาตลอดเวลาเพราะว่ามันมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาน้ำเนี่ยนะไหลออกมาจากอุโมงค์ถึงวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตรช่วงฝนตกเป็น 70,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทำเสร็จได้เนี่ยแสดงว่าเขาจะโชว์เทคโนโลยีและวิศวกรรมของจีนว่าฉันสามารถควบคุมน้ำและความอ่อนนุ่มของหินของดินได้นะเวลามันร่วงลงมาคือเพราะเขาบอกว่ายิ่งด้วยความที่แบบบางทีมันมีน้ำไหลนะคือผนังอุโมงค์มันก็จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนก่อสร้างคือไม่ได้ว่าวางรอบเดียวแล้วเสร็จมันต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะคือปรับปรุงแผนก่อสร้างแต่สุดท้ายโอเคถือว่าทำสำเร็จและใช้เวลาก่อสร้าง 1,615 วันนะคิดดูก็3 ปีมาแล้วนะที่มีโครงการนี้3-4 ปีเนี่ยก็เขาตามแผนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะสร้างช่วงนี้เสร็จช่วงนี้ ก็ตามแผนเพราะว่าอุโมงค์เนี้ยพี่มีโอกาสได้ไปดูด้วยอุโมงค์เนี้ยปากอุโมงค์ที่ฝั่งจีนเขาพาไปดูตอนนั้นแค่ทะลวงไปจากฝั่งจีนเองแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตั้งหลายกิโลเดี๋ยวจะเสร็จในอีกอนาคตเราโอ้โหภูเขาทั้งลูกอ่ะเสร็จวันนี้เสร็จตื่นเต้นเลยรู้สึกว้าวกับข่าวนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงที่จะไปเชื่อมโยงไปแล้วถ้าจะเปิดจริงๆเป็นทางการก็คือน่าจะธันวาเนาะปลายปีนี้โอ้โหเราจะได้รับอันนี้ส่งมหาศาลด้วยโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆส่วนอีกข่าวนึงเขาบอกว่าค้าต่างประเทศจีนในปี 2563 นั้นสูงสุดอีกแล้วเป็นประวัติการเอ๊ะน้องมุกปีที่แล้วมันเป็นสงครามการค้าไม่ใช่หรอใช่บวกกับเจอโควิดด้วยสหรัฐกับจีนก็ลบกันสุดฤทธิ์เรื่องการค้าทำไมมันยังสูงอยู่อ่ะยอดการค้ามันน่าจะตกลงเนาะเชื่อไหมน่าจะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมเองก็คิดเหมือนกันแต่ว่านี่มีคำตอบมาให้แต่ก่อนอื่นจะให้ดูก่อนนะคะว่าคือมันจะมีตัวเลขจากสำนักงานศุลกากรของจีนเขาบอกว่าในปี 63 เนี่ยตัวเลขนำเข้าส่งออกของจีนรวมอยู่ที่ 148 ล้านบาทคือเพิ่มขึ้น 1.9% จากปีก่อนหน้าอีกอันหนึ่งส่งออก 82.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% มันก็เกิดคำถามว่าโอ้โหนี่น่าจะเป็นเพียงแค่เจ้าเดียวมั้งที่เห็นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกในขณะที่เจ้าอื่นๆนี่คือแบบทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโควิด 19 แล้วคุณทำได้ยังไงเนาะทั้งโลกมีเขาฟื้นอยู่คนเดียวแล้วโตอีกต่างหากไม่ใช่แค่ฟื้นเขาโตซึ่งเขายกตัวอย่างบริษัทเนี้ยเครื่องใช้ไฟผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชิงเต่าแอสซินนะคะเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตลอดจนอุปกรณ์ทำความเย็นเชิงพาณิชย์พี่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าไอ้อุปกรณ์ความเย็นเชิงพาณิชย์ของเขาเนี่ยตู้เย็นเขาติดลบทนได้ติดลบ 45-85 แม้มันพอดีกับการส่งวัคซีนเลยเนาะช่วงนี้เนาะก็คือเป็นจังหวะพอดีคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่จะว่าโชคดีได้ไหมคือได้รับอานิสงส์และการจากเหตุการณ์นี้ใช่แต่คือเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะก็จะมีแบบฝ่ายบริหารท้องถิ่นของจีนเนี่ยแหละคือให้เงินสนับสนุนไปกว่า90ล้านบาทคือต้องเปลี่ยนสายการผลิตเหมือนกันแหละจากเดิมเป็นเครื่องเย็นธรรมดาก็ปรับเป็นเครื่องเย็นที่มันแช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษได้ที่พี่เด่งบอกคือลบ 45 ถึงลบ 86 แล้วก็บวกกับว่าวัคซีนมันมาพอดีมันก็เอามาช่วยใช้ในการขนส่งการกระจายวัคซีนด้วยเนาะพี่ว่าเฉพาะบริษัทเนี้ยปี 64 ผลิตทั้งปีน่าจะกวาดได้เยอะมากวัคซีนกันทั้งปีเนาะค่ะตอนนี้ฝากรายการนิดนึงรายการอาเซียนพลัสวันจันทร์มีเรื่องอะไรวันจันทร์เราจะเจอกันทางช่อง16 บ่าย 2 โมงครึ่งถึงบ่าย 3 โมงให้เปิดทีวีรอไว้เลยอันนี้จะพูดถึงรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาวที่เดี๋ยวจะเสร็จและในช่วงของปลายปีนี้ที่บอกไปเนาะซึ่งถ้าเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอกาสลาวมาแน่บอกเลยแต่จะมาในมิติไหนบ้างใช่พี่บอกเลยว่าคนอีสานนะตั้งใจฟังดีๆเขาบอกว่าความมั่งคั่งจะไปเกิดที่อีสานตอนบนว้าวตื่นเต้นทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเดี๋ยวอัปเดตการติดตามพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของอาเซียน 4.0 ออนไลน์แล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิม 5 โมงเย็นนะคะวันนี้มุกกับพี่เด่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถไฟความเร็วสูงจีนลาวเปิดแน่ปีนี้เปลี่ยนแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์ลาวเตรียมเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบบ้านรับโอกาสลงทุนไทยไม่น้อยหน้าอุดรธานีผุดนิคมเตรียมรับสินค้าส่งจีนผ่านรถไฟเร็วสูงติดตามได้ในรายการอาเซียนพลัสวันจันทร์ที่25 มกราคมนี้บ่าย 2 โมงครึ่งทาง TNN ช่อง 16